ข้อมูล Moto G 50สมาร์ทโฟน 5G ราคาไม่ถึงหมื่นสายชิปซัลตราคอน480ไฮจอ90เฮิรตซ์พร้อมแบต 4,850 มิลลิแอมป์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าตลาดนัดหัวนาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดนัดเพิ่มแล้วนะครับคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับขอเชิญแม่ค้าพ่อค้าท่านไหนสนใจพื้นที่ขายของติดต่อทีมงานได้เลยครับสำหรับวันจันทร์ติดต่อที่คุณเทิดศักดิ์ได้ที่เบอร์081-983-4702ส่วนวันพุธและวันศุกร์ติดต่อได้ที่คุณอ้ำได้ที่เบอร์094-741-3063ครับขอบอกก่อนนะครับมาก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับข้อมูล Moto G 50สมาร์ทโฟน 5G ราคาไม่ถึงหมื่นสายชิปซัลตราคอน480ไฮจอ90เฮิรตซ์พร้อมแบต 4,850 มิลลิแอมป์ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง Motorola เตรียมที่จะเปิดตัวและวางจำหน่ายสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่อย่าง Moto G 50เร็วๆนี้ครับเพราะได้ไปปรากฏอยู่บนร้านค้าออนไลน์ที่ประเทศสเปนแล้วครับโดยข้อมูลจากบนเว็บไซต์ได้เผยว่า Moto G 50ที่ก่อนหน้านี้ใช้โค้ดเนมว่า Ibiza จะให้แรมที่10 กิกและรอมให้มาที่118กิกซึ่งมีราคาอยู่ที่230ยูโรหรือประมาณ 8,400 บาทครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลบนเว็บไซต์ทดสอบประสิทธิภาพสมาร์ทโฟนอย่าง Geekbench ได้เผยว่า Moto G 50อาจมีรุ่นแรมขนาด6กิกอีกด้วยครับและยังมีรายงานอีกว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G 50จะใช้ชิปเซต Qualcomm Snapdragon 480ซึ่งเป็นชิปเซตจากทาง Qualcomm รุ่นแรกที่รองรับ 5G ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCDพร้อมค่า refresh rate ระดับ90 เฮิรตซ์ ความคมชัดระดับ HD+ ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด5ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด13ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 4,850 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไว 20 วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G 50จะเปิดตัวที่ยุโรปเป็นที่แรกและอาจมีการเปิดตัวที่ประเทศอินเดียอีกด้วยครับแต่จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราด้วยหรือไม่เราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบทีครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ